หลายๆคนอาจจะจำก็ได้นะครับในบล็อกเที่ยวประเทศจีนในคลิปสุดท้ายนะครับผมได้พูดถึงแว่นตัวหนึ่งนะครับซึ่งโดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงแว่นตัวนี้กัน Boost Frame Auto หลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปนะครับไปนู่นดีกว่านี่แหละครับ Boost Frame Auto หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับว่า Boost เนี่ยก็เป็นยี่ห้อหูฟังที่เรียกได้ว่าเสียงนี่ค่อนข้างคุณภาพดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ใครจะไปคิดเหรอกันล่ะครับว่าเจ้าโบสเนี่ยจะมาเริ่มทำเจ้าแว่นกันแดดนี้นั่นเองครับตอนนั้นที่ผมซื้อมันในประเทศจีนเพราะว่ามันค่อนข้างที่ราคาค่อนข้างถูกพอสมควรเลยแหละประมาณ 1,599 หยวนประมาณ 6,000-7,000 บาทนั่นเองครับซึ่งเจ้าแว่นกันแดดนี้นะครับเป็นหูฟังบลูทูธภายในตัวนั่นเองครับซึ่งมันบ่งบอกได้ถึงความเจ๋งแจ๋วแหววเหมือนกันเลยนี่นะครับก็วิธีใช้ก็ทำการกดเจ้านี้นะครับแล้วก็จะทำการสวมเข้าไปทีนี้ครับเราก็จะสามารถได้ยินเสียงเพลงของเราทั้งที่ยังไม่ได้เสียบเข้ารูหูนั่นเองครับก็คือเป็นหูฟังประเภท Open Ear นั่นเองนะครับส่วนวิธีการปิดนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็เพียงแค่กดปุ่ม1ทีแล้วก็พลิกมันคว่ำนะครับนี่ครับพอปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเปิดเพลงสักเพลงนึงครับจะมาให้น้องแทนของเราได้ฟังกันโกโอเคนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าหัวขาดหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ตากล้องฉุกเฉินของเราเกิดอาการท้องเสียอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเป็นถ่ายแล้วก็พูดเองเลยแล้วกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคอนเน็กต์มือถืออีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองเทสให้น้องแทนได้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมอาจจะถ่ายโบนัสวิดีโอด้วยนะครับโอเคเชื่อมแล้วมาใส่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เราจะมาทำการเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพลงโปรดของน้องแทนกันนะครับก็ Crossing Field ลิขสิทธิ์บ้านแน่มาโอเคเพลงของเจลิซ่านะครับลองเปิดดูเดี๋ยวตอนนี้เพลงมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังฟังเพลงอยู่ครับนี่ครับไม่เชื่อดูอันนี้ผมเปิดเพลงของเจลิซ่าอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยอมรับเลยว่าสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวลองให้น้องแทนฟังดูนะครับเอาเพลงโปรดคุณแทนไม่ใช่เหรอครับโอ้โหร้องไห้ร้องไห้โดยรวมถือว่าโอเคไหมครับก็ได้อยู่นะสุดยอดไหมครับหมายถึงคุณภาพเสียงครับไม่ใช่เพลงนะครับอ๋อทุกคุณภาพเสียงดีฮะแต่ว่าถ้าเพลงก็งั้นๆแล้วกันฮะWe're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.